หน้าคนแก่เฮ้ยปากจืดแหงบ่ว่าบ่จืดแดงจืดถ้าว่าปากบ่แดงบ่มีแหงเฮ็ดเพียบถ้าว่าปากแดงนี่ยังมีแหงอยู่เนาะคันปากจืดมื้อเลยแล้วบ่มีแหงเฮ็ดแล้วทุกคนเอาแกะต่อไปเนาะแล้วเฮาจะมาเบิ่งตอนสุดท้ายว่ามันสิออกมาเป็นแบบนี้นั่นน่ะแน่นแล้วสงสัยก็จีงามคือเก่าอะไรเนาะทุกคนเนาะงามคือคนแกะแล้วก็งามคือคนจับกองว่าซั่นตอนนี้เฮาก็กําลังเอ็ดในดอกกุหลาบอยู่เนาะทุกคนอันเดอร์อันนี้เนาะทุกคนก็คือมักโมที่เฮาเอามาแกะสลักมือนี้เนาะจะมี2ลายเด้อมักโมนกจะแกะลายดอกกุหลาบแล้วก็ลายเก็ดปลาเนาะนี่เนาะอันนี้คือลายเก็ดปลาเนาะทุกคนสบายดีเนาะบ่สุขสกลวันนี้กามาพบพ่อกับนกคือเก่าแล้วมื้อนี้นกกาสิพาทุกคนเนาะมาแกะสลักเฮออันเอื้อยหั่นน่ะเนาะพอดีว่ามื้ออื่นท่านเป็นงานดองของเอื้อยเฮาจะต้องได้ห่างกะเกียมไว้2 3มื้อน่ะเนาะมื้อนี้นกก็เลยว่าสิพาทุกคนมาแกะสลักมากแตงโมแล้วก็มากฟักทองเนาะเป็นภาษาไทยเอิ้นว่ามากฟักทองซั่นน่ะภาษาลาวเฮาเอิ้นว่ามากอึหรือว่าบางท้องถิ่นเขาจะเอิ้นว่ามากฟักหรือว่ามากเอือดเออบ่แม่นมากเอือดแน่นอนเฮ็ดว่ายอกนะทุกคนมื้อนี้นกกาสิพาทุกคนมาแกะสลักอันไว้อันประดับประดาพาขวัญเนาะเฮ้อเอื้อยซึ่งจะมีมากโตแมงเออมากแตงโม2ด้วยแล้วก็มากฟักทองแล้วมากอึนี่2หน่วยเนาะส่วนว่ามากแตงโมนี่นกคิดว่านกจิแกะสลักเป็นอันลายดอกกุหลาบทั้ง2อันเลยแล้วส่วนมากฟักเอ้ยนักเติบมากฟักทองนี่เนาะทุกคนนกว่าสิแกะเป็นอันลายดอกลักเล่หรือว่าลายเก็ดปลาอันเดิมนี่แหละเนาะเฮาก็จึงไปบึ้งนํากันเนาะว่านกสิแกะลายอันเลยนะปะเฮาก็สิมาเริ่มแกะนํากันเลยเนาะมากอันนี้ที่แกะเป็นลายดอกกุหลาบเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลายดอกลักเล่หรือว่าดอกเก็ดปลาอันเลยนี่แหละส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์เนาะหรือว่ามีดของนกที่จะใช้แกะในมื้อนี้ทุกคนสังเกตเบิ่งเนาะปลายมันความว่าน้อยแหลมเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยทุกคนมาเนาะบัดนี้เฮาก็จิมาเริ่มลงมือแกะสลักมากแตงโมนํากันเลยเนาะทุกคนนกกาจิแกะหน่วยนี้ก่อนเนาะหน่วยนี้ท่านจิเอาลงก่อนย่านเวลาแบบเฮาปอกใส่ความหุนแหงแล้วมันจิกิ้งแบบนี้ลงแกะพอดีคักเนาะฟังเสียงมันป๊อก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 แบบนี้เนาะเออนกลืมบอกเนาะเคล็ดลับของการเลือกมากแตงโมที่เฮาจะมาแกะสลักขนาดเนาะเวลาเฮาไปเลือกเฮาต้องเคล็ดแบบนี้เนาะเคาะเบิ่งฟังเสียงมันถ้ามันดังแบบป้อง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 แล้วมันแน่นๆตันๆท่านแม่นเออเอาหน่วยแบบนั้นเลยเนาะนี่แบบนี้คักนี่แบบนี้ก็คักเนาะส่วนมากฟักนี่นี่เออแบบเราต้องเอาเสียงมันใส่ใส่แสดงว่าเนื้อของมันนี่แบบสดๆเวลาเราแกะไปมันก็จะแบบงามมันนะทุกคนแต่ว่านกกี้ยกหน่วยนี้ออกกันเนาะแล้วตอนนี้ตัวอ้นก็เข้ามาเนาะสงสัยตัวอ้นหนาวเหงหนาวเหงอ้นนั่นมากแตงโมโอ้ยเราเป็นสมโอจะได้แกะบ่มื้อนี้อันนี้เนาะอ้นจะแกะอันนั้นนะทุกคนอันนี้อ้นจะแกะเป็นลายแก้วเด้อก็ตัวนกท่านแกะอันลายไปเลยวะลายแตงโมนี่อันนี้หน้าที่ฮับพี่ตอบของเฮาสองมากนี่เนาะอันนี้ก็คือของตัวนกเนาะแต่ว่าตอนนี้อันอ้นยังกินพอทานได้แกะอันนี้ก่อนอ้นจะไปล้างถ้วยก่อนหนาวๆตัวอ้นล้างถ้วยเนาะเอออ้นมักล้างถ้วยหนาวๆแบบนี้เฮาจิแบ่งเวะเวียกเดียวขนาดเนาะแม่นแหละตัวนกมีอู้งานเนาะให้ว่าจะมาแกะสลักแล้วจะไปล้างถ้วยนะอ้นเลยจะไปล้างถ้วยก่อนจากนั้นเราจะมาแกะมาอึลายแควแล้วจบกินยังมาคือเพชรแท้แต่กินอันข้าวกับเจียวเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะถ้าว่าบ่ได้กินข้าวเช้านี่คือจะบ่มีเงี้ยเรียกน้องมื้อนี้ก็เลยว่าไปลักกินข้าวกับเจียวหักกะมาเมื่อกี้แล้วจิมาเฮ็ดเรียกเนาะวันนี้อิ่มข้าวแล้วนะแบบเนื้อมักแตงโมของเฮากะกําลังสดๆคักๆเลยทุกคนยอมใจฮาวจิปอกอันนี้ออกนิดนึงเนาะปอกคือมันเห็นแดงๆเวลาเฮาแกะมันจึงงามๆถ้าว่าเฮามีเวลาเนาะทุกคนเฮากะสิเกี่ยนแถวนี้แบบเฮอมันเกี้ยงๆละเอียดละเอียดงามๆอ่ะนะแต่ว่ามื้อนี้นกกะมีเวลาน้อยๆนึงเนาะก็แบบว่าสิเริ่มลงมือเลยซะเนาะอันนี้เนาะอุปกรณ์บ่ได้ใช้มีดแหลมๆแบบนี้ดนเลยเนาะทุกคนต้องระมัดระวังเนาะย่านมันเข้ามือเด้อนกจีพาทุกคนมาแกะสลักลายดอกกุหลาบเนาะวันนี้เนาะตอนนี้อยู่เหือนนกกะจิแบบสนระวนนิดนึงเนาะเพราะว่ากะเกียมดองเอื้อยนี่แบบญาติพี่น้องอยู่อันตั้งบ้านตั้งแข่งตั้งเมืองอะไรนี่กะเจ้ากะจิพากันมาหมดเนาะตอนนี้เฮากะกำลังเอ็ดในดอกกุหลาบอยู่เนาะทุกคน
ได้ประมาณนี้แล้วนอทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ทันสำเร็จอันนี้ก็ถือว่าแล้วไปครึ่งนึงแล้วนอทุกคนอันนี้นกเอฟเป็นฟุ้มดอกกุหลาบเนาะกำลังกิเซอร์เบอร์วะเนาะอันนี้ก็ถือว่ายังพอแล้วเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยมากันยังพอทันแล้วคือเก้าเนาะเพราะว่าอันเป็นอันเดิมยังพอทันได้แก่นะมาเนาะอันนี้จิ๊กโตอ้นปอกเปลือกมาหรือว่ามาฟักทองนั่นเองมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อมาแกะฟักทองนำกันสำหรับโอนี่ถ้าว่าใส่มีดนี่มันจะเสียเวลาพูดโอนจะแกะลายแค่แล้วเนาะง่ายดีแล้วก็งามอีกแถมเพื่อนๆท่านได้กินอีกเนาะอิ่มแซ่บลายพิเศษลายเขียวอากาศดูเสียงขวางกะหนาวหนาวทุกคนเห็นแล้วเพราะว่าตอนนี้กะยังเศร้าอยู่เนาะถ้าว่าสวยน้อยนึงมันกะจะอันแบบฮ้อนแดงนะนุ่งๆเนาะเห็นแล้วเอากะช่วยกันอยู่เนาะเห็นแล้วสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลังอันนี้กะคือสีหน้าคนแกะเนาะส่วนอยู่ทางนี้ก็คือสีหน้าคนกินว่าซะหลังจากที่ว่าตัวนกแกะแล้วอ้นก็จะเอาไปอันแหกหมานก่อนหน่วยนึงเนาะว่ามันจะหวานบ่นะอันนี้เนาะทุกคนคือลายดอกกุหลาบฟุ่มเนาะว่าจีเอ็ดกุหลาบเดียวพัดบ่คือเนาะต้องเอ็ดกุหลาบฟุ่มมาจึงงามแบบนี้เนาะทุกคนทำกำลังแกะยังบ่ทันแล้วเด้ออันนี้กำลังเซอร์เบอร์มาเนาะถ้าว่าถ้าว่าแกะแล้วนี่มันกะจิเค็มหมดเนาะทุกคนเนาะเค็มมือเค็มมือที่ให้ทุกคนเบื้องลายงามเลยฝีมือของตัวนกนี่บ่ธรรมดาเนาะทุกคนถ้าว่า FC ท่านเลยนี่นะสนเจอกับอินบ็อกซ์บ่แม่นกับ CF กันเข้ามาได้เนาะ CF ยัง CF บ่หมด CF บ่หมดแล้วตัวนกจะแกะส่งฟรีเลยเนาะบริการฟรีให้กับ FC ของพวกเราทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็คือแกะดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบงามๆอย่างนี้เนาะทุกคนคนก็งามแกะออกมามันก็เลยงามเข้ากับทอยอตัวเองได้นึงเนาะทุกคนงามแท้ก็ทุกคนบ่ได้เว้าลิ้นเนาะงามงามคือคนแกะเลยย่องตัวนกน้อยนึงเนาะแต่น้อยจิบ่มีอันกูแกะแตงโมเพราะว่าอ้นนั่นบ่แกะแล้วตัวอ้นจะแกะเป็นแต่ลายเขียวเลยทุกคนลายเขียวนี่เป็นแห้งแทนตอนนี้เนาะทุกคนมากอันตัวเมงเฮากันโอ้ยกับหลุดมือก็ถือว่าแล้วไปด้วยนึงแล้วเนาะลักษณะอันดอกกุหลาบฟุ่มของเฮากันที่ออกมาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนตัวอ้นเด่นแทนอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเจ็ดสิ้นเหมือนที่ยามรอการแกะสลักอันฟรักทองของอ้นหนาทุกคนแกะสลักฟรักทองเลยอันนี้ก็บ่ต้องแกะเลยได้เนาะเพราะว่าเอาตั้งลงนี่กับบ่มีเพื่อเห็นนะนะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานี่บ่ต้องแก้เลยอันนี้เอาไว้ห่อเนาะบ่เพื่อมันเปื้อนอันนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะบัดนี้นกกัจจิภาทุกคนมาแก้หน่วยที่2เนาะหน่วยที่2นี่เปลี่ยนเจอแล้วว่าจีเอ็ดอันไลน์เก็ตปลาซั่นเด้ทุกคนบ่แม่นเตรียมไปเบิ่งนํากันเนาะอันของนกว่าจีเฮ็ดไลน์เก็ตปลาแต่ว่ามักฟักทองของโอนี่จีเฮ็ดอันไลน์คู่บ่าวสาวซินี่แกะสลักเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวซินี่เนาะโอ้หน่วยนี้เยอะแฮงทุกคนหน่วยนี้เนาะเยอะแหงเลยได้จิแกะทั้งเด้อนี่หน่วยเยอะกระดอกกระเดี้ยแฮนก่อนแฮนกันบ่แฮนออกได้หลายพุ่นยืมมีดไปนึงปอกเปลือกมันกันว้าวหน่วยนี้เยอะได้เยอะว่าได้กันเนาะเยอะเลยวู้คือเป็นตาแสบเนาะพากินแล้วสั่งเริ่มปอกได้เวลาตัวนี้นกจีแกะอันนั้นเด้อลายบ่แม่นอันแกะลายกีบเพชรตาเนาะคือบ่เอ็ดดอกลักเลดอกลักเลดอกลักเลนี่มันเยอะโหดเนาะดอกลักเลเฮาสิมาเฮ็ดเสิร์ฟมักฟักทองอ่ะจิเฮออันทุกคนเบิ่งอันวิธีแกะแบบอันสดๆร้อนๆกันไปเลยเนาะตั้งแต่ทีแรกกันเลยให้เบิ่งตั้งแต่อันทีแรกแห้งมันกันไปเลยว่าตัวนกมีเคล็ดลับในการแกะอันสลักนี่แบบเด้อจริงอันงามงามมาแท้ว่านะย่องเอาเนาะวันนี้เนาะทุกคนนกกาจิมาแกะเป็นลายเก็ดปลาเนาะแบบเฮากะจิเอ็ดแบบพิธีพิถันนิดนึงเนาะก่อนที่เฮาจิแกะเฮาก็ต้องเลือกเนาะว่ามุมเลอมันจิโอเคนะเนาะถ้ามันโอเคแล้วมันก็ตกลงกันบ่ถ้ามันตกลงแล้วก็มีตกแล้วได้บัดนี้มาเนาะเฮาตัวอ้นมาเบิ่งมาซุมเบิ่งบ่หม้อเนาะทุกคนบัดนี้อ้าวซุมเบิ่งเด้อบัดนี้เด้อยิพา FC เฮาแกะเนาะแบบเฮาจิเฮ็ดลายเก็ดป่านกจิเลือกเอาบ่อนนูนๆนี่เนาะเป็นใจกลางดอกของมันได้บัดนี้แบบนี้เนาะ
ก่อนที่หาจีอันนั้นเฮาก็ต้องเอามีดเอ็ดอันนี้ก่อนเพื่อความแม่นยำเนาะเวลาที่เฮาแกะลงไปแล้วมันก็จึงจะบ่เสียของนะทุกคนต้องเอาปลายมีดขีดอันนี้ก่อนแต่บ่ได้เสียของเนาะตกเข้าท้องเฮาหลังจากนั้นเนาะเฮาก็เอ็ดอันนี้ปักลงไปรวดตัวนี้แม่นนกกี่เอ็ดลายเก็ดปลาเนาะเนาะแม่นละลายเสือโคร่งก็ได้แบบนี้อันนี้ฮันเป็นดอกทางไหนมันเด้อมีดนี่ก็เลิกเติมเนาะสามเพลงเกือบพอดสินหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ไหมนี่ตัวนี้มันจะตั้งลายเมื่อกี้เนาะวิธีแกะมันก็ตั้งกันอีกเพราะว่าลายมันตั้งกันเนาะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันตั้งกันนี่มันก็ต้องตั้งกันแล้วเนาะทุกคนว่าผิดพลาดฟังแต่ว่าลายมันตั้งกันนี่ก็ต้องแกะตั้งกันเนาะอันนี้แม่นขั้นตอนเฮาสิเฮ็ดใจมันคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่มีสาระน้อยนึงทุกคนถ้าว่าอัน FC ผู้เลิญอยากแกะก็สามารถเรียนนําพวกเฮา2คนได้เนาะส่วนคนที่เว้าอยู่นี่ก็บ่เฮ็ดเป็นปานเลยเนาะแต่ว่าสุขเสริญมาก็พอแก้ไขได้น้อยนึงเนาะแต่ว่าจะให้เป็นดีแม่นตนกเนาะเพราะว่าตนกมักด้านนี้หั่นน่ะนั่นแหละก็เลยว่าจักสีเป็นได้นึงเนาะทุกคนเนาะแบบนี้เนาะอันนี้เฮาแบบเฮาจะเกลียนเอ็ดเป็นงามๆจังซี่เนาะทุกคนลายตัวนี้มันต้องแบบใส่ความละเอียดอ่อนพิถีพิถันนิดนึงเด้อมันจึงสวยค่ะบัดนี้นกกระจิบหาทุกคนมาเฮ็ดกีบมันเลยเนาะเริ่มเฮ็ดกีบมันค่ะจึงเอิ้นว่าเป็นลายกีบปลาเนาะอันนี้เก็ดปลาติมีดนี่เฮาก็จะได้อันปักลงเลิกนิดนึงเนาะอันนี้ลายเก็ดปลาติแม่นแล้วลายเก็ดปลาเด้อพ่อแม่พี่น้องเวลาเฮาเฮ็ดคันว่าเฮาบ่อยากคือกีบมันอันคาดหั่นน่ะทุกคนเฮาก็พยายามตั้งมีดเฮาซื่อๆเนาะพอตั้งมีดเฮาซื่อๆแล้วมันก็จิบ่อันคาดเวลาที่เฮามายิกกีบมันอีกนอกจากเทคนิคในการเฮ็ดแล้วเฮาต้องมีอันคืออีกอันเดนกเฮาต้องมีการกินเฮาต้องมีอันทักษะในการเฮ็ดแล้วก็ความชำนาญงานอีกด้วยมันจึงจะออกมางามแบบนี้เนาะนี่แน่แบบนี้เฮาก็เริ่มได้กีบมันขึ้นมานกก็ยังบ่ทันมีความชำนาญปานเลยเนาะเพราะว่าก็ยังบ่ได้เรียนอันเลยหลายทุกคนแบบเรียนนํา YouTube เห็นกับเจ้าเอ็ดแล้วก็เอ็ดนําและก็เคยไปเหียนยงเหียนเนาะ4เดือนแต่ว่าได้หน้าตามันออกมาซ้ําเนียนะทุกคนมังโมเฮาด้วยนี่มันอยากซ้ําไหนในนึงเนาะสงสัยมันคือจิโอหักอย่างแรงเนาะหักมาให้มันไปกินน้ําบ่พุคนมันอกหักมามันก็เลยซ้ําไหนตอนนี้เนาะให้เบิ่งทั้งมักแตงโมแล้วก็ทั้งหน้าคนเฮ็ดว้ายโอ้พระเจ้าจอดเกือบขีดหักแกะไปติ๊กๆเนาะเดี๋ยวจะเฮือนทุกคนมาเบิ่งอีกรอบต่อไปเกมตอนใกล้จะมืดว่ามันจีงามสำหรับตัวดอกเก็ดปลานี่นะแกะปันไปก่อนเนาะตอนนี้ทุกคนหลังจากหน่วยที่1ผ่านไปหน่วยที่2กะตามมาเนาะถือว่าการแกะสลักมักโมของเฮาก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็จะมาแกะสลักลายเคียวมักฟักทองนั่นเอง อันนี้คือลายดอกกุหลาบเนาะลายดอกกุหลาบฟุ่มซะลายดอกกุหลาบฟุ่มส่วนตัวนี้เนาะนกจะแกะเป็นอันลายเก็ดปลาเนาะผสมประสานกับดอกปีกล้วยแล้วก็เบอร์มาเนาะแบบเฮาต้องเฮ็ดหลากหลายรูปแบบมานะทุกคนอันนี้เนาะก็คือการแกะสลักเทียนก็บ่งามปานเลยเนาะทุกคนก็แกะได้ซ้ํานี้แหละเนาะก็บ่งามปานเลยแกะได้ซ้ํานี้เนาะเกือบตายแล้วเฮ้ออันทุกคนเบิ่งเนาะตัวนี้เนาะลักษณะมันเป็นแบบนี้ค่ะอู้เห็นนักแข่งด้วย1ประมาณ 3-4 โลอันนี้ก็คือลายดอกกุหลาบเนาะผ่านไปแล้ว2หน่วยนะทุกคนบัดนี้เราก็จะมาต่อคำที่ฟักทองนะคะ
ฟักทองนี่แบบนกกระจีเฮ็ดเป็นหลายแบบง่ายๆเลยเนาะทุกคนแบบจีเฮ็ดอันกระเจ้าเอิร์ดมาหลายดอกลักเล่ลักเล่ที่อันว่าเซียนลักเล่พยักกีบเนาะมันน่าจะใช้เวลาดนอยู่เพราะว่าเขาเวลาเขามันจะจ้อกันเลยจีเฮ็ดเป็นลายง่ายๆเลยเนาะอยากรู้ว่าแม่ลายเลยเขากำมาเบิ้งนำเดียวเลยเนาะทุกคนต่อมาเนาะทุกคนนกกระยังบุ้งว่าจีพาทุกคนมาเอ็ดลายเลยเนาะเขามาเบิ้งนำกันเลยเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาโอ้ต้นปอกมักอึเฮอนี่กะหายแหงขนาดเนาะแถวนี้นี่จะซุ่มให้เบิ่งใกล้ๆเลยเนาะขั้นตอนของการเฮ็ดแม่นบ่แม่นแล้วผู้เลอสนเจออยากมาเฮียนน้ำนกกับมาได้เด้อทุกคนค่าเฮียนฟรีเนาะสมัครกันเข้ามาได้อันบ่มีนั่นติบ่มีค่าเฮียนเด้อนี่แบบนี้เนาะเฮ็ดเป็นสองเฮ็ดเป็นคล้องมันเลิกๆก่อนแบบเลิกแหงกระพัดจะเอาฝ่ามักอึเขาออกมาได้เลยเนาะทุกคนแบบนกจิขีดเฮ็ดเป็นสองคล้องแบบนี้หึว้าวันนี้มันจะถือกลายเส้นมันแข็งนี่ตัวนี้ก็จะอยากแกะย่างนิดนึงเนาะเพราะมันแข็งเมนแล้วบ่คือตัวแมงเนาะตัวแมงจะแกะง่ายเพราะมันอ่อนนี่แบบนี้นี่มันก็จะออกมาเลยเนาะเฮ็ดลายเยื่อนิดนึงเนาะจริงๆแล้วไวเรียบมือเอามาแลกไปเลยมันจับหลายแนวเนาะทุกคนบ่ต้องโฟกัสที่เล็บมือบ่ต้องโฟกัสที่เล็บมือนกเด้อเพราะว่าแกะแล้วเราไปทิ่มแม่นบ่นี่แม่นแล้วแกะเพื่อความสวยงามซื่อๆเนาะถ้าก่อนจิทิ่มให้ขอให้อ้วนเอาสะสมมาก เอาไว้ต้มหวานเอาไปไว้เฮ็ดมังอึสังขยาตอนนี้ก็ถือว่ามาได้เครื่องทางแล้วเนาะทุกคนหน้าคนแกะเฮ้ยปากจืดแหงบ่ว่าบ่จืดแหงแดงถ้าว่าปากบ่แดงบ่มีแหงเฮ็ดเพียบถ้าว่าปากแดงนี่ยังมีแหงอยู่เนาะคันปากจืดมื้อเลยแล้วบ่มีแหงเฮ็ดแล้วทุกคนเอาแกะต่อไปเนาะแล้วเฮาจะมาเบิ่งตอนสุดท้ายว่ามันสิออกมาเป็นแบบนี้นะแน่นแล้วสงสัยก็จีงามคือเก้าอะไรเนาะทุกคนเนาะงามคือคนแกะแล้วก็งามคือคนจับกองว่าซั่นอันนี้ก็คือลายดอกลักเล่เนาะทุกคนมันก็จิแกะย่างนิดนึงเนาะสู้ๆเด้อมากฟักทองมันแข็งเนาะทุกคนถ้าทุกคนเอาไปล้างเซอร์น้ำนี้แห้งแข็งสุดยอดเลยมันก็จิแกะย่างๆนิดนึงเนาะแกะได้ซ้ำนี้เลยเนาะแบบนี้เนาะแกะให้หมดหน่อยนี่แหละโอเคไปล้างถ้วยก่อนเด้อไปล้างถ้วยจักหน่อยจะมาจับปองให้ตัวนกอีกตอนนี้ต้องได้แยกล้างก่อนเนาะถ้าแยกได้ก็สิเอาจัก10ล้างพุ่นเลยเนาะอันนี้เนาะทุกคนก็คือมักโมที่เฮาเอามาแกะสลักมือนี้เนาะจะมี2ลายเด้อมักโมนกจะแกะลายดอกกุหลาบแล้วก็ลายเก็ดปลาเนาะนี่เนาะอันนี้คือลายเก็ดปลาเนาะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นลายดอกกุหลาบที่เป็นกุหลาบเป็นพุ่มอยู่เลยเนาะส่วนทางด้านมักอึนี่เนาะนกแกะเป็นลายดอกลักเล่หากระเลี้ยวหน่วยเดียวเนาะหน่วยนั้นยังบ่ทันแล้วว่าจีพักหน่อยนึงก่อนอันนี้เนาะคือการแกะสลักมากไม้เนาะทุกคน